สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้เป้มีสูตรช็อกโกแลตบาร์ถั่วแมคคาเดเมียง่ายๆมาฝากค่ะใครที่ชอบทานช็อกโกแลตที่แบบมีถั่วเน้นๆตามห้างสรรพสินค้าที่เราเห็นกันเยอะๆนะคะวันนี้นะคะเป้มีวิธีทำที่ง่ายๆมาฝากค่ะมาดูวิธีทำกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเป้จะใช้ช็อกโกแลตชิพแบบไม่มีน้ำตาลผสมนะคะความหวานก็จะได้มาจากสตีเวียนะคะถ้าเพื่อนๆใช้ดาร์กช็อกโกแลตชิพเนี่ยให้เพื่อนๆเติมน้ำมันมะพร้าวนะคะ1ช้อนชาแล้วก็เมเปิ้ลไซรัป1ส่วน4ถ้วยนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆใช้ช็อกโกแลตแบบไม่มีน้ำตาลแบบเป้เนี่ยก็เติมนมลงไปเลยค่ะนมอัลมอนด์นะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะสามารถเพิ่มนมได้นะคะจนกว่าเราจะได้ความเหลวที่เราพอใจนะคะจากนั้นก็จะนำไปเข้าไมโครเวฟค่ะจนละลายอย่างที่ไปบอกนะคะตอนคนเนี่ยเพื่อนๆสามารถเติมนมร้อนได้นะคะจนกว่าจะได้ความเหลวที่พอใจนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเทใส่ถ้วยผสมเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใส่ถั่วแมคคาเดเมียลงไปเลยค่ะเพื่อนๆจะใช้ถั่วอัลมอนด์หรือว่าจะใช้ถั่วเฮเซลนัทก็ได้นะคะหรือธัญพืชชนิดใดก็ได้ค่ะที่เพื่อนๆชอบหลังจากนั้นเราก็จะคนให้เข้ากันระหว่างช่วงการคนเนี่ยค่ะเพื่อนๆอย่าคนนานนะคะเพราะว่าตัวช็อกโกแลตเนี่ยเขาจะเซตตัวนะคะเพราะฉะนั้นก็รีบคนแล้วเราก็จะเทใส่พิมพ์ที่เราเตรียมไว้เลยนะคะถ้าระหว่างผสมเนี่ยถ้าเพื่อนๆ อยู่ในห้องแอร์นะคะตัวช็อกโกแลตเนี่ยจะเซตตัวเร็วเพื่อนๆสามารถนำเข้าไมโครเวฟอีกได้นะคะแต่อย่านานนะคะเพราะว่าตัวช็อกโกแลตเนี่ยจะไหม้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะนำไปเทใส่จานที่รองด้วยกระดาษไขนะคะจากนั้นเราก็จะแผ่เขาออกให้ขนาดเสมอกันนะคะคือเป้ส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ชอบทานพวกถั่วชนิดต่างๆนะคะแล้วเป็นคนที่ชอบทานช็อกโกแลตมากๆสูตรนี้ถือว่าทำง่ายจริงๆค่ะแล้วก็เพื่อนๆที่ทานคีโตก็ทานได้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะนำไปเข้าช่องฟรีซนะคะประมาณ2ชั่วโมงนะคะหลังจากนำเข้าช่องฟรีซ2ชั่วโมงแล้วเนี่ยตัวช็อกโกแลตของเราเขาก็จะเซตตัวแล้วก็จะแข็งขึ้นเลยนะคะจากนั้นก็จะได้ช็อกโกแลตที่เซตตัวแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะนำมาหั่นเลยนะคะแล้วก็จะตัดเป็นชิ้นตามขนาดที่เราชอบเลยค่ะก็เป็นของทานเล่นง่ายๆสำหรับยามบ่ายนะคะหรือว่าใครที่หิวขนมหวานนะคะหลังจากทานอาหารเย็นแล้วเนี่ยก็สามารถทานได้สักหนึ่งชิ้นเนาะก็ความที่เขาเป็นช็อกโกแลตนะคะบวกกับเป็นถั่วแมคคาเดเมียก็จะมีความมันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนเราไม่ขาดของหวานซะจนเกินไปอะค่ะแล้วก็ช่วยให้การลดน้ำหนักของเราเนี่ยเป็นไปได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าเราก็ยังทานขนมหวานได้เนาะแต่ก็อย่างที่บอกนะคะทานในจำนวนที่จำกัดนะคะเราก็ได้ขนมคลีง่ายๆเอาไว้รับประทานกันแล้วค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ลดน้ำหนักหรือว่าเพื่อนๆที่ทานขนมคลีนทานอาหารคลีนนะคะก็เป็นอีกสูตรหนึ่งที่ถือว่ามีติดบ้านไว้ก็ไม่เสียหายนะคะจากนั้นเราก็จะนำใส่กล่องคอนเทนเนอร์ที่มีฝาปิดนะคะเราจะนำไปเก็บไว้ในช่องฟรีซนะคะเก็บได้ประมาณ2อาทิตย์นะคะก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีวันที่ดีนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ